สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก Dragon Ball Z นะฮะกับงานของ GX Material นะฮะกับตัวของคุริลินนั่นเองซึ่งตัวนี้คือจะเป็นตอนฟิเซอร์นะบุกดาวนาเมกก็คือจะเป็นชุดเกาะนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่กำลังฟาวงแหวนออกไปนะฮะนี่คือจะเป็นหน้ากองนี่อันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังฮะอีกด้านนึงแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวนี้กันดีกว่าซึ่งงานนี้นะก็ออกมาเรื่อยๆรัวๆเลยนะ GX เนี่ยผมถือว่ามันงานมันโอเคนะสวยแล้วก็คือรายละเอียดเขาดีนะแล้วก็อันนี้ดูในกล่องก่อนเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มีออกมาเยอะมาค่อนข้างหลายตัวหลายรูปแบบเลยนี่จะมาเป็นแบบนี้ก็คือมีตัวมาเต็มๆมีกงจักรมีเสาแล้วก็มีฐานมาให้แบบนี้นะฮะนี่มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในดีกว่ามาอันนี้ตัวฐานนะครับก็คือจะเป็นฐานกลมดำนะฮะแบบนี้แล้วก็จะมีเสาสีดำนี่มีเสาของอันนี้น่าจะเป็นเสาของพลังนะฮะนี่มีมาอีกอันนึงแล้วก็มีฐานนี่ครับแล้วก็มีตัวกงจักรกงจักรจะเป็นสีออกเหลืองๆใสๆนะฮะแบบนี้นี่ก็คือจะเป็นรูปกงจักรหมุนอยู่อย่างนี้นี่สวยๆตัวนี้สวยแล้วก็คูลิลินอ่ะให้เรารีวิวให้ดูนะฮะซึ่งตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะมาเป็นชุดเกาะนะของชาวไซย่านั่นเองซึ่งตัวเกาะก็ทำเป็นสีออกน้ำตาลแล้วก็น้ำเงินตรงกลางอย่างนี้นะฮะแล้วก็สีน้ำตาลจะเป็นรุ่นเก่าที่เหมือนสีของน้ำปะแบบนี้ตัวชุดเนี่ยเขาก็จะมีรูตรงกลางคือตอนเป็นปล่อยรวนปล่อยพลังทะลุใส่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีรอยแตกอย่างนี้นี่ตรงที่ทะลุเนี่ยข้างในเขาไม่ได้ทำรายละเอียดนะมันก็คือจะเป็นรอยลงสีเอาสีมาป้ายข้างในด้วยนะฮะไม่เห็นเป็นรอยแบบเหมือนซิกแพคหรือว่าอะไรก็คือเป็นลงสีเนื้อปกติเท่านั้นเองตัวหน้านะฮะตรงตาเขาไม่ได้ลงสีเป็นสีขาวเขาปล่อยเป็นสีเนื้อไปเลยนะฮะตาเนี่ยตรงตาเนี่ยเนี่ยปกติข้างในพื้นตาจะเป็นสีขาวแต่ว่านี้เขาลงเป็นสีเนื้อแต่ผมจำไม่ได้ว่าคุริลินปกติก็สีเนื้อหรือเปล่าลูกนี่ตัวฟันตัวอะไรนี้ก็คือปกตินะฮะชุดสีถุงมือขาวชุดข้างในเป็นสีดำนะฮะรองเท้าก็จะเป็นสีขาวตัวนี้จะไม่ได้ไฮไลท์สีนะฮะจะลงเป็นสีปกติหมดเลยแต่คุริลินตัวงานนี้ก็ไม่ค่อยออกมานะฮะตัวนี้สวยเลยตัวนี้จะใส่เสาค้ำด้านหลังนะฮะตรงก้นตรงนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนี่อันนี้เสียบค่อนข้างนี่อันนี้ก็เสียบกับฐานแบบนี้ไปเลยส่วนตัวพารังนะฮะมันจะมีเสามาให้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวรูเสียบเหมือนกันแล้วก็ไปเสียบกับฐานเขาจะให้มาเป็น2ส่วนแบบนี้นี่ก็คือปล่อยพลังออกไปประมาณนี้เนาะอันนี้เราหมุนให้ดูอย่างนี้นี่จริงตัวพลังเนี่ยมันสามารถปรับองศาได้นิดหน่อยนะฮะเอาว่าอยากให้อยู่เป็นท่าประมาณไหนแบบนี้นี่อันนี้ผมวางตรงๆแล้วกันนี่มันก็จะประมาณนี้นะฮะรายละเอียดดีฮะแต่ว่าลงสีไม่ค่อยตรงหน้าผมติดใจตรงตาอย่างเดียวเนี่ยแต่อย่างอื่นโดยรวมถือว่าสวยฮะตัวนี้นี่อันนี้ก็จะเป็น Dragon Ball XGX Battalion นั่นเองนะฮะกับตัวคูริลินซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่หลายแล้วผมบอกตรงเลยผมจำไม่ได้มันออกมาเยอะมากจริงๆฮะตัวนี้ทีนี้ความสูงนะฮะตรงมือจะสูงที่สุดมันจะอยู่ที่17เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายมือตรงนี้จะอยู่ที่17เซนก็ถือว่าไซส์กำลังโอเคไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไปนะฮะจริงถ้าตัวนี้ไปเล่นกับแกนดิสตาก็น่าจะได้อยู่นะสเกลเขาน่าจะโอเคอยู่นะครับนี่ถือว่าเป็นงานที่ดีเลยตัวนี้ผมว่าสวยอ่ะโอเคตัวนี้ถือเพราะผ่านเลยคือเอาไปเล่นกับภาคฟรีเซอร์เนี่ยไม่ค่อยมีออกมาเนาะออกจากโกคูเบจิต้าฟรีเซอร์แล้วก็พวกแก๊งกีนิวแก๊งอะไรพวกนั้นมาไม่ค่อยมีตัวรองๆแบบนี้ออกมาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมเหมือนกันนะฮะนี่ใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็
เอามารีวิวกันที่โอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ